เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในระบบในแบบของ Creature of Sonaria กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะโดยในอาทิตย์นี้นะผมจะมาทำการรีวิวนั่นเองนะครับผมซึ่งที่ผมจะรีวิวนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวละครนะผมแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมของ LSS Event นั่นเองนะครับผมนะ LSS Event เนี่ยผมบอกเลยว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้ลองเล่นมาแล้วนะครับผมนะแล้วในปีนี้ก็มาจัดอีกรอบนึงนะผมในสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมเมื่อตอนปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราต้องบริจาคเขตแบบตามจำนวนที่เขาให้มานะครับผมอย่างเช่นอูลารอนตอนนั้นผมจำได้น่าจะต้องบริจาค 15,000 เหรียญนะครับผมนะแต่โดยรอบนี้เนี่ยของเควสของอูลารอนเนี่ยเหมือนจะเป็นการโดเนทให้ 1,000 เหรียญนะครับผมนะเนี่ยเขาเขียนว่า must donate 1,000 ชูมนะครับผมก็คือ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับผมเหมือนการโดเนทเหรียญของซีซั่นเนี้ยผมต้องขอพูดไว้ก่อนเลยว่ามันต้องเป็นการโดเนทเป็นขั้นๆไปนะครับผมนะอย่างตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้โดเนทสักเก็ตเลยนะครับผมนะการที่ผมจะโดเนทเนี่ยก็คือต้องดูด้านซ้ายก่อนว่าของรางวัลตรงด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับผมก็คือเนี่ยมันจะเขียนว่าเด็กรีวอร์ดนะครับผมก็คือรางวัลต่อไปให้เราบริจาค100เหรียญนะครับผมเพื่อเราจะได้โทเค็น3อันนะครับผมแล้วผมก็โดเนทไปเลยชึบนี่ครับผมหลังจากผมโดเนทไปแล้วนะก็คือจะขึ้นภารกิจต่อไปเลยนะครับผมนะว่าเราต้องโดเนทเท่าไหร่อีกนะครับผมเพื่อเราจะได้รางวัลของเรื่องต่อไปนั่นเองนะครับผมนะโดยสูงสุดเนี่ยจำกัดอยู่ที่1 M นะผมหรือว่า1ล้านเลยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเควสมันจะไปเรื่อยๆเลยนะผมนะมันจะรันไปเรื่อยๆเลยโดยที่การที่เราบริจาคเห็ดหรือว่าจะเป็นการสคริปต์นั่นเองนะผมการสคริปต์เนี่ยคือเราต้องเสีย18โลบักนะครับผมนะเพื่อที่จะปลดล็อก1เลเวลนั่นเองนะครับผมแนะนำว่าลองไปปลดตอนช่วงสูงๆก็ได้นะผมแค่18โลบักเองเดี๋ยวผมจะไปปลดใน ID หลักนะผมที่มีตัวโนวัสวาร์เดนอยู่นะครับผมซึ่ง ID นี้มันไม่มีนะครับ เดี๋ยวผมจะไปปลดในตัว ID หลักนั่นเองนะผมนะแล้วส่วนของด้านล่างเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับผมเนี่ยเราต้องโดเนท 1,000 ก่อนนะ to begin นะครับผมเพื่อที่จะเริ่มภารกิจใช่ไหมเดี๋ยวผมลองโดเนท 1,000 นะครับผมเรียบร้อยไอรีวาร์ดตรงนี้ก็คือจะเคลียร์ไปเรียบร้อยนะผมแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะปลดล็อกเลยนะผมตรงนี้นะครับผมของพวกอูลารอนหรือว่าตัวยักษ์นะผม YGG อะไรพวกนี้หรือว่าตัววอลคารี่เนี่ยก็คือปลดล็อกหมดเลยนะครับผมนะทั้ง3ตัวนี้ก็คือภารกิจมันจะต่างกันนะครับผมนะสังเกตง่ายๆนะครับผมก็คืออย่างเช่นตัว YGG เนี่ยของเขาเนี่ยก็คือให้เราเดินทางไป 50,000 นะครับผม 50,000 เมตรหรืออะไรเนี่ยนะครับผมนะส่วนอันที่2คือจะเป็นเรื่องของการสกายนะผมหรือว่าเป็นตัวบินนะครับผมส่วนอันที่3ก็คือจะเป็นประเภทน้ำนะครับผมนะก็คือว่ายน้ำให้ครบ 50,000 นะครับผมส่วนอันที่4นะครับผมก็คือให้เราเลี้ยงเคเจอร์ให้ครบ100ปีป่ะเพราะว่าเขาเขียนว่าบูสต์เคเจอร์100ปีทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะครับผมถ้าเราทำทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเราจะได้รับตัวนี้มานั่นเองนะครับผมนะแล้วส่วนต่อไปก็เป็นของอูลารอนนะครับผมอูลารอนก็คือให้เราดื่มน้ำหมายถึงว่าเควสของเขานะให้เราดื่มน้ํา 1,000 ครั้งนะผมเป็นตัวเทียร์1หรือว่าเทียร์2นะครับส่วนตัวที่2ก็คือให้เราเนี่ยกินอาหารทะเล 1,000 ครั้งป่ะอันเนี้ยถ้าผิดขออภัยนะครับผมเพราะว่าผมอิงมาจากที่ให้เราดำน้ํา 50,000 ครั้งอ่ะเหมือนอันนี้ก็คือเราต้องกินอาหารพวกสาหร่ายอะไรพวกนี้ป่ะ 1,000 ครั้งป่ะถ้าผิดขออภัยนะครับผมภารกิจที่3ที่จะปลดล็อกอูลารอนก็คือเป็นโกนะครับผมก็คือว่าให้เราเนี่ยให้เอาตัวสัตว์น้ำนะครับผมเลี้ยงให้ครบ100ปีนะครับผมให้เป็นตัวเทียร์3ขึ้นไปนะครับผมนะเจ้าตัวเควสที่3นะครับผมส่วนเควสของอูลารอนอีกเควสนึงนะผมเหมือนว่าให้เราเล่นเป็นตัวสแตทบูสต์นะครับผมเจ้าตัวสแตทบูสต์เมื่อกี้ผมเปิดไปดูนะก็คืออย่างเช่นของวันนี้เนี่ยเป็นตัวสแตทบูสต์ของตัว PK นะครับผมนะก็คือว่าวิธีสังเกตก็คือให้เราดูว่ามีตัวบวกของตัวละครที่เรามีอยู่หรือเปล่านะครับผมนะอย่างเช่นตัว PK เนี่ยของผมเนี่ยมันมีสแตทบูสต์อยู่ใช่ปะแล้วก็เอา PK ลงไปเล่นนะครับผมนะพอลงไปเล่นเนี่ยเหมือนเขาให้เราฆ่าทั้งหมด3ตัวนะครับผมโดยใช้ตัวสแตทบูสต์นั่นเองนะครับผมนะเอาล่ะและนี่ก็คือเควสสุดท้ายนะผมสำหรับเจ้าตัวของวอลคารี่ที่เราจะได้รับมานั่นเองนะครับผมนะเจ้าตัวของวอลคารี่เนี่ยก็คือว่าถ้าเราอยากจะได้รับมันนะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องเล่นตัวเทียร์3นะครับผมขึ้นไปนะผมจำนวน10ตัวนะแล้วก็ต้องเลี้ยงให้มันครบอายุ100ปีนะผมบอกเลยว่าใครมีเวลาก็จัดเลยนะผมเจ้าเควสนี้นะผมนะต่อไปเควสที่2ของวอลคารี่นะผมก็คือจะให้เราเนี่ยเป็นการฟักไข่นะครับผมทั้งหมด10ครั้งนะผมในฤดูของเชอร์รี่บลอสซัมนั่นเองนะผมนะก็คือให้เราเนี่ยไปฟักไข่ทั้งหมด10ครั้งนะผมในฤดูนั้นนั่นเองนะผมนะในเควสนี้ผมว่าอาจจะต้องใช้เพื่อนหน่อยนะผมหรือไม่ก็ต้องใช้แบบคนในเซิร์ฟให้เขามารบกวนเป็นลูกของเราหน่อยนะผมในฤดูของเชอร์รี่บลอสซัมนั่นเองนะครับผมนะส่วนเควสที่3ของผมก็คือจะให้เรานะผมเป็นการฮิลผู้เล่นนะครับผมทั้งหมด 10,000 HP นะผมส่วนเควสสุดท้ายนะผมนะให้เราเนี่ยเล่นตัวที่มีคำว่าบูสต์สแตทนะผมสำหรับเคเจอร์นะครับผมนะให้เขาเนี่ยเดินทางให้ครบ 10,000 เมตรนั่นเองนะครับผมนะเพื่อที่จะได้รับพี่ของวอลคารีนะครับผมนะส่วนเควสที่4เควสที่5เนี่ยเหมือนมันจะยังล็อกอยู่นะครับผมเหมือนจะต้องรอในอาทิตย์ต่อไปนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะเขียนไว้อยู่ว่ามิชชั่นเนี่ยเหมือนจะเปิดวันที่19ป่ะมิชชั่นอีกมิชชั่นนึงก็คือมิชชั่นที่5เนี่ยเหมือนจะเปิดวันที่26นะครับผมนะยังไงก็ต้องมารอติดตามอีกทีนะครับผมนะ
ส่วนอีกเรื่องนึงนะผมเรื่องของการโดเนทนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้หลอดโดเนทตรงเนี้ยเรื่องของ Global Donate ก็คือผู้เล่นเนี่ยได้ทำการโดเนทเห็ดมาแล้วจำนวนเท่าไหร่นะครับผมอย่างตอนนี้มีคนโดเนทมาแล้วนะผมทั้งหมดโอ้โห172ล้านนะครับผมแล้วบอกเลยว่าสุดชัดประหลัดบอกนะครับผมเป็นการละลายเห็ดเหมือนตอนที่ปีที่แล้วเขาละลายเห็ดนั่นเองเลยนะครับผมนะเหมือนเขาจะมีจำกัดอยู่นะครับผมในซีซั่นนี้ก็เหมือนปีที่แล้วแหละเออในรอบนี้มีการจำกัดเห็ดอยู่นะผมทั้งหมด750ล้านเห็ดเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าขนาดแค่วันเดียวเนี่ยก็ล่อไป170กว่าล้านแล้วนะครับผมนะผมว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะครบ750ล้านเห็ดนะครับผมถ้ามันครบแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมมันก็คือจะทำการปิดไปเลยนะครับผมนะโอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในเรื่องของ LSS Event นั่นเองนะครับผมนะส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของการแจกเห็ดนะครับผมที่ผมเคยพูดไว้นะครับผมนะก็คือการแจกเห็ดนะครับผมที่ผมจะทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือผมจะแจกทั้งหมด 100,000 เห็ดนะครับผมโดยผมจะแบ่งรางวัลเหมือนเดิมนะครับผม 50,000 เห็ดนะผมให้กับสุ่มนะครับผมแล้วก็อีก 50,000 เห็ดสำหรับผู้ที่แบบว่ามีความสามารถในการวาดรูปอะไรพวกนี้นะครับผมนะเออโดยกติกานะผมก็เหมือนกับคลิปที่ผมเคยทำมาเลยนะผมแล้วก็คือให้ผมแนะนำว่าไปกดไลค์แฟนเพจของ Fossil Knight แล้วก็เพจของ Medicine นะผมนะแล้วก็พิมพ์ชื่อในเกมไว้ที่ใต้ YouTube เหมือนเดิมนะผมนะเออสำหรับการสุ่มเห็ดก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะผมโดย 50,000 เนี่ยผมจะแบ่งไว้ทั้งหมด3รางวัลเหมือนเดิมนะก็คือผมจะแบ่งรางวัลเป็นดังนี้นะผมรางวัลที่1นะผมจะได้ทั้งหมด 25,000 เห็ดนะครับผมนะส่วนรางวัลที่2นะครับผมก็คือจะเป็น 15,000 เห็ดนะครับผมส่วนรางวัลสุดท้ายก็คือรางวัลที่3ก็คือจะได้ 10,000 เห็ดนั่นเองนะครับผมนะโดยรวมทั้งหมด3รางวัลแล้วเนี่ยก็คือจะเป็น 50,000 เห็ดสำหรับสุ่มผู้โชคดีนั่นเองนะครับผมนะส่วนเรื่องของความสามารถพิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้โจทย์ไปที่ว่าทีมของเคเจอร์เหมือนเดิมนะผมว่าสัตว์ตัวไหนก็ได้นะครับผมในเคเจอร์ออฟโซนาเรียแต่ว่าผมจะฟิกทีมเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาสงกรานต์ของไทยเราผ่านมาใช่ป่ะเออก็อยากให้แบบว่าวาดแบบเป็นแนวสงกรานต์ก็ได้แล้วแต่เราอ่ะเออเราจะเคเอทออกมายังไงก็ได้นะผมให้เป็นแนวสงกรานต์นะผมนะผมจะให้ทั้งหมด2รางวัลละกันนะผมคนละ 25,000 แล้วกันถือว่าการให้ความสามารถพิเศษก็คือให้เท่าๆกันนั่นเองนะครับผมนะการส่งผลงานนะผมก็คือสามารถส่งได้ที่ Discord ลิงก์อยู่ใต้โปรไฟล์ของคลิปของวิดีโอเรานั่นเองนะผมนะสามารถเข้าไปจอยแล้วก็ไปส่งผลงานได้เลยนะครับผมนะผมจะเขียนไว้อยู่ว่าส่งผลงานอาร์ตนั่นเองนะครับผมนะไอ้โจทย์อาจจะไม่ง่ายนะก็คือให้เราวาดตัวเคเจอร์นะผมในทีมสงการหรือว่าทีมเล่นน้ำนั่นเองนะผมนะถึงมันจะผ่านไปแล้วแต่ว่าอยากให้ผ่านมานั้นๆได้เล่นน้ำกันทีอะไรเงี้ยอุตส่าห์ได้ปลดล็อกก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะโดยจะสิ้นสุดกิจกรรมนะผมที่ผมคิดไว้ก็คือจะประมาณสิ้นเดือนนี้นะผมนะกิจกรรมอาจจะหมดประมาณสิ้นเดือนนี้นะผมสำหรับการแจกเห็ดนะครับผมหากใครที่ชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้กันด้วยนะครับผมนะก็จะได้พาคลิปใหม่กับทาง Channel ของ Fossil Knight นั่นเองนะครับผมนะยังไงก็ฝาก Channel ของ Fossil Knight ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาจะครบถึง 5,000 ซับแล้วนะผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงหมื่นแล้วอยากจะถึงหมื่นเร็วๆอยู่นะครับผมถือว่าเดินทางมาไวอยู่นะผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่ช่วยกันกดซับนะผมหรือว่ากดไลค์ต่างๆนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับผมก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้กันด้วยนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปของเคเจอร์ซอนเดียก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย